ที่หนึ่งของการกำหนดดูงองูงองูตัวนี้จะกลับไปเป็นนิกเหตุข้างบนฉะนั้นเวลาเขียนบทสวดมนต์จึงเป็นเอกัตสมิงที่เป็นรูปนิกเหตุนะไม่ใช่ตัวงองูเหมือนเดิมแล้วก็เลยเป็นเอกัตสมิงนะสัมเยก็ลบแค่สระอะออกนาโถไม่มีตัวสะกดก็เขียนนาโถโมกคัลลาโมกคอควายสะกดก็ใส่จุดให้คันลอลิงสะกดก็ใส่จุดให้ลาก็ลอลิงสระอานันจะยอหญิงสะกดก็ใส่จุดให้จะกัดสปังนี่ก็ผิดมาเยอะยังผิดกันอยู่กัดสะใส่จุดให้มันผิดตรงที่ปังนี่แหละนี่ปังนี่เราเขียนกัดสปังแบบนี้เขียนมาถามว่าเขียนมาเขียนด้วยความคุ้นเคยแต่หลักการที่ให้ไปมี3ข้อกัดสปังงองูตรงนี้เป็นงองูที่อยู่ท้ายคำนะเป็นงองูที่อยู่ท้ายคำไม่มีคำไหนแล้วข้างหลังมันเนี่ยไม่ได้ต่อกับใครฉะนั้นงองูตัวนี้จึงคืนรูปตัวเองไปเป็นแน่กัดสปังอย่างนี้นะเป็นกัดสปังอ้าวคิลาเนทุกคิเตทุกก็เป็นตัวสะกดใส่จุดทิศสวาตรงนี้ปกติมันจะมีหยักอยู่ตรงนี้นะทิศสวาตรงนี้ใส่จุดแล้วก็อย่างนี้สอเสือสะกดกับตัวทิข้างหน้าแล้วก็กล่ำมาหาวอแหวนข้างหลังด้วยทิศสวาโพดชังเคงูตรงนี้เข้าหลักการใดใน3ข้อนั้นงูตัวนี้ก็ดูข้อ1งูท้ายคำงูอยู่ข้างท้ายหรือเปล่าไม่ได้อยู่ท้ายก็ผ่านไป2งูมีอวรรคตามหลังหรือเปล่าก็ดูว่าข้างหลังงูเป็นอวรรคหรือเปล่าคอควายไม่ใช่อวรรคนะนี่คือการกำหนดจำพยัญชนะวรรคและอวรรคเพื่อให้ตอบให้จับได้ว่ามันคือวรรคหรืออวรรคคอควายไม่ใช่อวรรคเมื่อคอควายไม่ใช่อวรรคคอควายเป็นพยัญชนะของกลุ่มกะวรรคกะวรรคมีกี่ตัวนี่สำคัญนะที่ว่าท่องได้เนี่ยไม่แน่ว่าจะตอบได้หรือเปล่ากะวรรคมีกี่ตัวกะวรรคมีกะขะคะคะงะงองูมีกะวรรคตามหลังมีอะไรตามหลังตรงนี้มีคอควายนี่คอควายนี่แหละคืออยู่ในกะวรรคฉะนั้นเมื่อมีกะวรรคตามหลังตัวใดตัวหนึ่งให้คงงองูไว้ตามเดิมนะแค่ใส่จุดเพื่อให้มันเป็นตัวสะกดแค่นั้นเองนี่คือหลักการที่เราจะต้องค่อยๆมองดูไปนะต่อไปสัตตะจอต่อเต่าจุดแล้วก็เทสยินะต่อไปเตก็คำหนึ่งนะจะก็คำหนึ่งตังก็คำหนึ่งตรงนี้ก็ผิดอีกเช่นเคยเรามาเขียนกันอย่างนี้นึกว่าตังมันเป็นคำติดกับอภินันทิตวาตังนี่ไม่ได้ติดกันนะตังเป็นคำต่างหากแล้วจะรู้ได้ยังไงเราค่อยๆรู้ไปใหม่ๆมันองมองไม่ออกนะก็พอได้ฟังอย่างนี้ก็กำหนดจำไปนะตังตัวนี้งองูเป็นท้ายคำนะเป็นท้ายคำนะเพราะมันเป็นคำต่างหากมันพิมพ์อย่างนี้มันเคาะแค่ตุครั้งเดียวมันก็เลยดูไม่ค่อยห่างเท่าไหร่ถ้าเคาะสัก2ครั้งมันก็จะห่างก็จะได้ทราบว่ามันเป็นคำเดียวอย่างนี้เมื่อเป็นงองูท้ายคำตังตรงนี้จึง
้องเขียนในรูปเอางองูเป็นเอกนะอะพินันนอนุสกุลทิศตวาตัวนี้ไม่ได้ทำหยักไว้ที่จริงมันต้องมีหยักนะตัวไหนที่มีหยักหมายถึงตัวนั้นเป็นตัวสกดให้ใส่จุดเวลาใส่จุดในรูปบาลีก็ให้เอาหยักออกด้วยไม่ต้องคงหยักไว้นะโรคาไม่มีตัวสกดมดจิงสุนี่ก็ผิดนะยังเรายังเขียนอย่างนี้กันอยู่งองูตรงนี้นะงองูตรงนี้ก็ไปดูในหลักการ3ข้ององูตรงนี้อยู่ท้ายคำไหมไม่ได้อยู่ท้ายคำไอตัวท้ายคำเป็นสเสือฉะนั้นเมื่อไม่เป็นท้ายคำข้อ1ก็ผ่านไปนะมาดูข้อ2งองูตรงนี้มีอวรรคตามหลังหรือเปล่าอ้าวมาดูสอเสือเป็นพยัญชนะอะไรยะระละวะสะหะละอังสอเสือที่ตามหลังงองูงองูหมายถึงตัวไหนหมายถึงตัวนี้ตัวนี้เป็นพยัญชนะอะไรเป็นพยัญชนะอวรรคหลักเกณฑ์ข้อที่2งองูมีอวรรคตามมาตามอยู่ข้างหลังให้แปลงงองูเป็นนิคหิตนะฉะนั้นตรงนี้จึงแปลงงองูคืนรูปไปเป็นนิคหิตเขียนรูปบาลีจึงเป็นมุตจิงสุอย่างนี้นะตังอ้าวตังอีกนะตังบางท่านก็เขียนตังคเนมาอย่างนี้บางท่านก็เอางองูไปเป็นนิคหิตนะตามหลักการเราดูตามหลักการก่อนนะถ้าแปลกไปแสดงว่ามีข้อปลีกย่อยนะแต่เราเอาตามหลักก่อนงองูตรงนี้เป็นท้ายคำไหมไม่ใช่ผ่านไปงองูตรงนี้มีอวรรคตามหลังไหมขอไข่เป็นอวรรคไหมไม่ใช่งองูตัวนี้มีวรรคกะวรรคตามหลังไหมขอไข่เป็นกะวรรคกะวรรคก็คือกะคะคะคะงะนี่คือความสำคัญของการกำหนดจำว่าในแต่ละวรรคเนี่ยมีตัวไหนบ้างเพื่อที่จะได้กำหนดรู้ว่าตัวนั้นอยู่ในวรรคไหนนะขอไข่อยู่ในกะวรรคก็คือตัวนี้ไงนะมีกะวรรคทำตามหลังให้คงงองูไว้ตามเดิมแล้วก็ใส่จุดให้มันเพื่อให้มันเป็นตัวสะกดนะนี่คือวิธีการเขียนคืนรูปบาลีต่อไปเอเตนะท่อนนี้มันจะมีทุกตอนนะมันจะลงท้ายด้วยเอเตนะสัจจะวัดเชนะในทุกท่านเขียนถูกไม่มีปัญหาโสทิเตโหโตสัพพะทาอันนี้ก็เขียนถูกกันโดยส่วนมากที่คอมเมนต์ไปเวลาตรวจการบ้านที่จุดมันหายหรือเพิ่มสระอะเข้ามานั้นแสดงว่าเรายังเขาเรียกว่าสติยังไม่รอบคอบพอเขียนไปแล้วมันลืมจุดนะในความสุขุมในการเรียนบาลีนี้แม้แต่จุดก็ห้ามพลาดนะแม้แต่จุดก็ห้ามพลาดนะต้องไม่หลงไม่ลืมตรงไหนสะกดก็ใส่จุดห้ามพลาดนะต่อไปเอกทาธรรมราชาปินะบางท่านไปเอามอม้ามาเป็นนิคหิตอย่างนี้ยังไม่ถึงหลักการนั้นนะมันไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่งองูนะมันเอาตัวสะกดไปเป็นนิคเฮตเนี่ยมันหมายถึงตัวงองูเท่านั้นตัวอื่นยังไม่มีทำนะ
ให้กำหนดดูงองูก่อนฉะนั้นใครที่เอาไปเป็นนิกหิตอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกนะธรรมราชเคลันยอหญิงสะกดใส่จุดเยเยนาพิปีลิโตนะจุนนหนูสะกดทัดทอต่อเตาสะกดเถเรนะนะพอเขียนไปมันจะเผลออย่างนี้มันจะไปเผลอไปเขียนสระอะด้วยความคุ้นมือความคุ้นชินที่เราเขียนภาษาไทยนะพอเขียนแล้วก็ตันเยวะอันนี้มีสติระลึกได้ก็ไม่ใส่สระอะแต่ตรงนอนหนูไปใส่ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเผลอสตินะพัฒนาต่อเตามีหยักอยู่ข้างบนหมายถึงตัวสะกดของเตข้างหน้าเนี่ยอ่านว่าเปดนอกจากจะสะกดแล้วให้ควบกล้ำไปหาวอแหวนด้วยเปตตวานะสาทะรังตรงนี้ก็ยังผิดเหมือนเดิมอยู่งองูตรงนี้เป็นงองูที่อยู่ท้ายคำงองูที่อยู่ท้ายคำให้เอางองูมาเป็นนิคหิตนะนี่คือวิธีการต่อไปสัมโมทิตวาต่อเต่ามีหยักเป็นตัวสะกดแล้วก็ลบหยักออกด้วยนะใส่จุดสะกดตัวทิข้างหน้าแล้วควบกล้ำไปหาวอแหวนข้างหลังด้วยอ่านว่าทิตตวาทิตตวาอย่างนี้นะทิตตวานะทิตตวาจะอาพาทาตามหมอม้าสะกดหาวุฒเตาปตักนี่ฐานมันจะยาวลงมาข้างล่างพอความคุ้นชินว่าเตาปตักมีฐานยาวลงมาข้างล่างนี้ก็เลยลืมใส่จุดนะใครลืมใส่จุดอาตมาก็กาไว้หมดนะเพราะตรงนี้เป็นตัวสะกดต้องมีจุดฐานมันจะยาวแค่ไหนก็ตามต้องตามไปใส่จุดมันเพราะมันเป็นตัวสะกดวุฒฐาสิฐานะโสค่อยๆเขียนตามไปนะสำหรับท่านทั้งหลายที่ยังไม่คล่องก็เขียนตามไปด้วยจ้ะเขียนตามไปด้วยเอเตนะสัตจอจานสะกดใส่จุดทึบๆนะอย่าไปกลมสัตจะวัดชอช้างสะกดจุดทึบๆเชนะโสดจุดทิเตโหตุสัพพะทานี่คือการเขียนจากรูปแบบไทยมาเป็นรูปแบบของบาลีต่อไปเมื่อเราเขียนจบบทโพชฌงค์ทั้งหมดก็จะให้ท่านทั้งหลายคัดให้มันงามๆใส่หน้ากระดาษลงในหน้ากระดาษเดียวเวลาสวดโพชฌงค์ตอนเช้าก็เอาตัวที่เราเขียนด้วยลายมือของเรานี่แหละแล้วมีจุดแบบบาลีทั้งหมดเลยมาสวดตามว่าตามว่าทุกวันว่าทุกวันก็จะคุ้นเคยกับการเขียนด้วยรูปแบบบาลีนะต่อไปท่อนสุดท้ายปะหีนาเตจะคนละคำนะเตก็คำหนึ่งจะก็คำหนึ่งอาพาทาก็คำหนึ่งตินนอนเน้นสะกดใส่จุดทึบๆนะนันใส่จุดนำใจจุดมเหสีนังนี่ก็ผิดหลายท่านอยู่มเหสีนัง
ยังใส่งออยู่อย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกงองูตรงนี้เป็นงองูท้ายคำงองูท้ายคำเมื่อเขียนเป็นรูปบาลีจะต้องเอางองูมาเป็นนิคาเหตุฉะนั้นจึงต้องเขียนเป็นมเหสีนังอย่างนี้นะมักคามักจุดหะตะกิเลสาวะปัดต่อเต่าจุดตานบนี่ก็จุดปัดต่อเต่าจุดติธรรมมะตั้งตัวสุดท้ายนี่ก็ผิดเหมือนกันอีกนะงองูตรงนี้อยู่ท้ายคำนะเมื่ององูอยู่ท้ายคำให้เอางองูคืนรูปไปเป็นนิคาเหตุนะตรงนี้นะท่อนสุดท้ายเอเตนะเหมือนเดิมตอนนี้สัจจะวัดเชนะโสดทีเตโหตุสัพพะถานี่คือบทสวดโพชฌงค์ที่เราทำแบบฝึกหัดด้วยกันมานะก็พูดได้ว่ากล่าวได้ว่าบาลีรุ่งอรุณเราเนี่ยเราเรียนด้วยการทำจริงๆด้วยตัวเองไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆฉะนั้นการได้ฝึกฝนเขียนด้วยตนเองไม่ว่าจะเขียนตามที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้ที่พาทำเรียกว่าฝึกในห้องก็ได้ทำด้วยตนเองนอกจากนั้นเอาการบ้านที่ได้ให้ไปแต่ละวันไปเขียนด้วยตนเองการเรียนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติจริงๆเมื่อเรียนเองปฏิบัติเองเนี่ยความรู้มันจะเป็นของคนนั้นเองนะท่านทั้งหลายแค่มาฟังวิธีการที่ครูบาอาจารย์สอนแค่นั้นส่วนการปฏิบัติเป็นของนักเรียนภาษาบาลีอาศัยความคุ้นเคยใหม่ๆเราเรียนรู้วิธีการฝึกไปก็ผิดไปบ้างพลาดไปบ้างเขียนตกไปบ้างก็ไม่เป็นไรเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันบ่อยยังไงมันบ่อยจากการสวดมนต์เพราะบทสวดโพชฌงค์สวดกี่ครั้งมันก็บทเดิมไม่ใช่บทโพชฌงค์วันนี้เป็นอีกแบบโพชฌงค์พรุ่งนี้เป็นอีกแบบไม่ใช่มันเป็นบทเดิมบทเดิมที่เห็นแบบเดิมๆแต่เรามาเห็นในรูปของการเขียนแบบบาลีแค่นั้นเองเมื่อทำความคุ้นเคยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจวิธีการเขียนภาษาบาลีท่านทั้งหลายนี่คือวิธีการเรียนบาลีมีเฉพาะในห้องบาลีรุ่งอรุณเท่านั้นดูใน YouTube ดูในคลิปต่างๆดูแค่ดูตามแต่บาลีห้องบาลีรุ่งอรุณดูตามด้วยเขียนตามด้วยแล้วกลับปิดห้องบาลีรุ่งอรุณอยู่ที่บ้านก็เอาการบ้านทำด้วยตัวเองด้วยนี่คือความพิเศษที่เรามาร่วมฝึกเรียนบาลีด้วยตัวเองไปพร้อมๆกันนะท่านใดที่เข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ไวก็ต้องช่วยกันพากลุ่มไปทั้งกลุ่มนะเราจะไม่ทิ้งท่านใดไว้ข้างหลังเราจะค่อยๆไปใครไม่ทราบใครมีปัญหาติดต่อกันทางไลน์คุยกันถามว่ามันทำกันยังไงค่อยๆไปนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบเร่งเมื่อเราเป็นในเรื่องของการเขียนการอ่านแบบนี้พอไปเรียนแล้วมันจะเข้าใจภาษาธรรมะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราจะไปด้วยกันนะเมื่อได้ฝึกบทโพชฌงค์โดยการเขียนคืนในรูปบาลีแล้วนะนี่
ก็การบ้านอันนี้ทำเป็นเอกสารไว้ตั้งแต่ต้นมานะก็เป็นรูปแบบของวิธีการว่าในอักขรวิธีที่เราเรียนกันมาเนี่ยตั้งแต่เรียนรู้เรื่องภาษาบาลีว่าเป็นเสียงมาก่อนแล้วมาสร้างตัวอักษรขึ้นมาเป็นไวยากรณ์เพื่อใช้แทนเสียงแล้วก็มาเรียนอักขรวิธีคือสระและพยัญชนะเรียนมาถึงตรงนี้จนสามารถเขียนบทโพชฌงค์คืนไปสู่รูปบาลีได้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนอักขรวิธีนะจะไม่ลงรายละเอียดลึกไปกว่านี้ในเอกสารที่เป็นร้อยหน้าที่เคยส่งไปนั้นถ้าเอามาเรียนหมดเราไม่สามารถจะประมวลความจากเอกสารได้เพราะมันรายละเอียดเยอะมากเราทำพอประมาณแบบนี้เพื่อให้อ่านออกสะกดได้เขียนได้ก่อนสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการนำบทสวดมนต์มาเขียนบ่อยๆ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 ให้มันคุ้นเคยนะอันนี้ก็เรื่องอักขรวิธีมันจะเป็นอยู่ในประมาณนี้ที่ห้องบาลีรุ่งอรุณเราจะเรียนต่อไปเราจะไม่ทิ้งเรื่องอักขรวิธีนะคำว่าจบอักขรวิธีเบื้องต้นหมายถึงวิธีการที่เป็นหลักการธรรมดาทั่วๆไปแต่เมื่อฝึกแล้วจะต้องเอาหลักการนี้มาพูดเรื่อยๆจบนี่จบเฉพาะหลักการที่อธิบายแบบนี้พอทำแบบฝึกหัดก็เอาหลักการนี้มาจับก็จะได้ทำความคุ้นเคยไปเรื่อยๆนะอันนี้บทโพชฌงค์เนี่ยบางท่านก็เขียนส่งมาล่วงหน้าแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ให้ท่านทั้งหลายไปลองเขียนบทโพชฌงค์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบแบบบาลีนะเขียนลองดูก่อนแล้วอ่านดูว่ามันถูกไหมจากนั้นพอมันถูกหมดแล้วคัดลอกให้งามๆเลยเอากระดาษเปล่าๆมาใบหนึ่งเขียนให้งามๆเขียนให้อยู่ในรูปของบทกลอนบทโพชฌงค์นี้เป็นบทกลอน8ในภาษาบาลีมันเป็นกลอน8ยังไงท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะให้ท่านดูมัน8แบบไหนเรียกว่ากลอน8ในภาษาบาลีรู้จักแต่กลอน8ในภาษาไทยมาดูกลอน8ในภาษาบาลีบ้างท่านนับดูแต่ละคำแต่ละบาทนี่ตรงนี้ตั้งแต่โพชฌงโคสติสังขาโตเนี่ยเป็นบาทคาถาเป็นศัพท์เรียกคำกลอนนะตรงนี้มี8คำตรงนี้ก็มี8คำตรงนี้ก็มี8คำนี่ก็มี8คำทุกบาทมี8คำนะโพชฌงชังโคสะสะติสังขาโตแปดไหมแปดคำนะธรรมมานังวิจะโยตะถาแปดคำไหมแปดคำนี่คือกลอน8ในภาษาบาลีนะทุกแถวมันทุกบาทมันจะมี8คำกลอนนี้เขาเรียกว่ากลอนปัทยาวัตรนะกลอนนี้นะเขาเรียกว่ากลอนหรือคาถาคาถาก็คือคำกลอนคำกลอนก็คือคาถานะคาถาก็คือฉันทลักษณะท่านรู้จักคำว่าฉันทลักษณะไหมคุ้นเคยไหมฉันทลักษณะก็เป็นกรอบไวยากรณ์กรอบที่3ไงไอ้กรอบที่4เราเรียนกรอบไวยากรณ์4กรอบนะ1อักขรวิธี2วจีวิภาค3วากยสัมพันธ์ถ้าใครจำกรอบเบื้องต้นได้ที่ว่าเราจะเรียน4
นะที่อาตมาทำเครื่องหมายขึ้นชั้นมาร์กไว้นะในแผนผังนะสี่ฉันทลักษณะฉันทลักษณะนี่แหละคือคาถาคือการเรียนคาถาเรียนโครงนะกาบกลอนโครงฉันในภาษาบาลีเขาเรียกว่าฉันทลักษณะบทโพชฌงค์หรือบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในรูปของคำกลอนภาษาบาลีเขาเรียกว่าฉันทลักษณะหรือคาถาอันเดียวกันกรอบที่4ชั้นทลักษณะเขาเรียนกันที่ชั้นไหนเขาเรียนกันที่ชั้นปท8นนยมเราเอามาเรียนก่อนแล้วเราเอามาเรียนก่อนแล้วนะไม่ต้องรอถึงปท8เราเอามาเรียนก่อนแล้วแต่เรียนอยู่ในรูปของการเขียนคำสะกดคำแค่นั้นเองนะแต่หลักการเสียงสั้นเสียงยาวเขาไปเรียนในประโยคปท8นะฮะอันนี้คือให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนนั้นคือภาษาบาลีมีวิธีการอย่างไรบทโพชฌงค์เป็นคำกลอนเป็นคาถานะแต่ละบาทมี8คำ8คำ8คำนะฮะแล้วก็ได้ฝึกวิธีการเขียนการสะกดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักของภาษาบาลีอันนี้ในส่วนของการบรรยายเรื่องหลักการก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นเกร็ดเพื่อที่จะเสริมความเข้าใจให้ท่านทั้งหลายได้ลองตอบคำถามท่านว่าพระมหาบุญเชิดนี่ฉายาว่าอย่างไรนะอาตมาตอบแทนเลยนะท่านยังไม่ต้องเปิดใหม่เตชะวัดต้องใส่จุดทึบๆนะเตชะวัฒโนนี่เป็นภาษาบาลีนะเป็นฉายาของพระมันจะมีสระกับพยัญชนะอยู่ด้วยกันแล้ววิธีการเขียนตัวสะกดทนามันโทเป็นตัวสะกดถามว่าทนามันโทเป็นตัวที่เท่าไหร่อยู่ในวรรคไหนทนามันโทอยู่ในวรรคไหนต้องไล่อย่างนี้กะขะคะคะงะจะฉะชะชะยะตะทะทะทะนะตะทะทะทะนะปะผะพะพะมะเตชวัฒโนทนามันโทเป็นตัวสะกดทนามันโทอยู่ตัวไหนตรงไหนตอบในใจตัวเองนะหาดูในพยัญชนะ5วรรคเนี่ยทนามันโทอยู่ตรงตะต่อปตักวรรคตัวที่3 1 2 3 4 5ตัวที่3ตัวสะกดก็คือตัวซ้อนการจะซ้อนตัวสะกดขึ้นมาในคำบาลีต้องซ้อนในแถวของตัวเองซ้อนในวรรคของตัวเองนี่คือแถวของตัวเองวรรคของตัวเองห้ามข้ามวรรคนะซ้อนในวรรคตัวเองซ้อนแล้วมันจะต้องซ้อนตัวที่อยู่ข้างหลังมันนี่ทอพุทเถานี่ไงทอพุทเถาจึงเขียนว่าเตชวัฒโนนี่คือรูปแบบการซ้อนการเขียนตัวสะกดซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนข้างหลังซ้อนบาลีซ้อนข้างหน้านะนี่คือวิธีการรูปแบบการซ้อนก็ส่งเป็นเอกสารให้ท่านทั้งหลายไปดูเป็นตารางว่าพยัญชนะตัวที่1ซ้อนตัวที่1และตัวที่2พยัญชนะตัวที่3ซ้อนตัวที่3และซ้อนตัวที่4พยัญชนะตัวที่5ซ้อนได้ทุกตัวในวรรคของตัวเองยกเว้นงองูที่ไม่ซ้อนตัวเองนะอยู่ในเอกสารนะไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์บนหน้าจอก็ให้ลองดูในนั้น
็เป็นแบบนี้นั่นเป็นรายละเอียดรายละเอียดอย่าไปท่องท่านทั้งหลายอย่าไปท่องตามรายละเอียดที่อยู่ในนั้นมันท่องไม่ได้เพราะมันกระจัดกระจายมากมันเยอะมากให้ดูแล้วเทียบเคียงดูและเทียบเคียงเมื่อไรก็ตามที่เปิดหลักการแล้วเทียบเคียงไปกับบทสวดมนต์แล้วเข้าใจตามได้ถือว่าใช้ได้แล้วเมื่อเข้าใจตามได้ต่อไปมาทำแบบฝึกหัดบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองว่าอ๋อตัวที่หนึ่งซ้อนตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งซ้อนตัวที่สองมันซ้อนกันแบบนี้เราไม่ได้ไปสร้างคำบาลีเองเขามีคำที่อยู่ในตำราในพระไตรปิฎกแล้วเราแค่ดูตามเขาแล้วเข้าใจตามเขาว่าเขาซ้อนกันอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ได้นี่คือภาษาบาลีอย่าเพิ่งไปท่องจำอะไรมากดูตามแล้วเข้าใจตามที่บอกเราจะไปเข้าใจเมื่อเราคลุกคลีและคุ้นเคยในการทำแบบฝึกหัดนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายบาลีรุ่งอรุณในเช้านี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร